ปัญหาประมงไทยวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะได้ใช้มาตรการในเรื่องของการที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าประมงได้กำหนดมาตรการที่จะให้ประเทศต่างๆที่ส่งสินค้าประมงไปขายในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามกติกาที่ไม่เป็นการประมงที่ผิดกฎหมายมีการรายงานและมีการควบคุมหรือว่าจะพูดเป็นง่ายๆก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการประมงที่เป็นแบบ IUU นะตอนนี้ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเนี่ยมองว่าเรื่อง IUU เนี่ยเป็นเรื่องมาตรการของสหภาพยุโรปโดยไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปว่าเรื่อง IUU นั้นเป็นพัฒนาการมาจากอนุสัญญากฎหมายทะเลเป็นพัฒนาการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยหรือ FAO เป็นผู้พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับให้ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลทั้งหลายเนี่ยนะครับใช้เพื่อดูแลทรัพยากรทะเลให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ให้มีการทำประมงด้วยความรับผิดชอบคือ FAO เนี่ยหลังจากที่มีอนุสัญญากฎหมายทะเลค.ศ.1982ที่ให้สิทธิ์ประเทศต่างๆขยายเขตทะเลแล้วในอนุสัญญาเนี่ยยังให้ประเทศต่างๆที่ขยายเขตทะเลจาก12ไมล์เป็น200ไมล์ทะเลเนี่ยนะฮะเขาจะต้องดูแลจัดการทรัพยากรทะเลให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะฉะนั้นเมื่ออนุสัญญากำหนดไว้เช่นนั้น FAO ก็มาพัฒนาเครื่องมือในการให้ประเทศต่างๆนะช่วยกันดูแลทะเลก็คือมีการยกร่างจรรยาบรรณว่าด้วยการทำประมงด้วยความรับผิดชอบนะแล้วก็จากจรรยาบรรณก็ไปพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า IUU ขึ้นมานะครับในเครื่องมือ IUU ก็มีมาตรการกำกับอีกตัวหนึ่งคือ IPOA ก็เป็นแผนปฏิบัติการนะซึ่งหลังจาก FAOได้พัฒนาเสร็จก็ให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอาไปใช้นะฮะแต่เนื่องจากว่าประเทศโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันยกเว้นประเทศสหภาพยุโรปที่มีความจริงจังนะเมื่อประเทศยุโรปพัฒนาเสร็จนะครับเขาเอาไปใช้ในประเทศเขาเรียบร้อยเขาก็จะมาบังคับให้ประเทศอื่นที่ส่งสินค้าประมงไปขายในบ้านเขาจะต้องไม่เป็นIUUเหมือนเขานะโดยที่เราเองเราไม่เข้าใจว่าจะมาถึงมาตรการนี้เนี่ย EU เนี่ยจะต้องใช้เงินไปเกือบแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาเกือบ10ปีในการที่จะจัดการทะเลของตนให้เกิดความยั่งยืนนะตอนนี้พอมาถึงการบังคับใช้กับประเทศอื่นที่ต้องส่งสินค้าไปขาย EU นะประเทศไทยประเทศหนึ่งก็ได้รับผลกระทบ EU ก็เตือนมานานพอสมควรนะครับเกือบ10ปีนะเราเองเราก็ไม่ได้สนใจในช่วงแรกจนกระทั่ง EU บอกว่าจะเอาจริงแล้วนะนะครับเราจึงมาตื่นตัวตอนนี้วิธีการทำหลังจากการตื่นตัวของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นทางไม่ได้ไปดูว่าทำอย่างไรการใช้ทรัพยากรของเราจะยั่งยืนนะครับก็มาดูที่ปลายทางเพื่อจะมาตอบสนองมาตรการของ EU ในเรื่อง IUU แค่นั้นเองแล้วก็มาจัดทำเอกสารก็ไปหลอกฝรั่งนะครับว่าผู้ส่งออกของเราเนี่ยซื้อปลาจากเรือประมงที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนั่นก็มีการควบคุมมีรายงานอะไรเงี้ยก็ทำเอกสารขึ้นมาแล้วก็ไปแสดงซึ่งให้ EU เห็น EU เขาก็ตามดูนะครับเขาก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเขาก็จะใช้มาตรการบังคับที่จริงจังขึ้นมาเขาก็เลยให้ใบเหลืองเรานะแล้วก็บอกว่า6เดือนเขาจะจัดการเขาจะให้ใบแดงถ้าเราไม่ทำนั่นก็เลยทำให้เราตื่นตัวตอนนี้นะรัฐบาลเข้ามาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจังแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจนะในเรื่องพัฒนาการเรื่องการทำประมงด้วยความรับผิดชอบรัฐบาลก็มาแก้ปัญหาเรื่องใบอนุญาตนะครับว่าเรือประมงที่ใบอนุญาตห้ามจับปลาเครื่องมือประมงที่ไม่มีการควบคุมก็มีจัดระบบการควบคุมนะครับหรือว่ารวมทั้งระบบรายงานเรื่องรายงานเรือเข้าออกปีโป้ที่เขาว่ากันเนี่ยนะเรามากำหนดที่ปลายทางมาแก้ที่ปลายเหตุโดยที่เราไม่ได้ไปดูที่ต้นเหตุเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปตอบโจทย์เรื่องการทำประมงด้วยความรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นะฮะซึ่งตรงนั้นต่างหากที่มันจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะวันนี้เนี่ยผมไม่เชื่อนะครับโดยส่วนตัวว่าไม่เชื่อว่าจะ EU จะปลดล็อกเราจากไอ้ใบเหลืองนะครับกลับไปสู่ภาวะปกตินะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปตอบโจทย์เรื่องการทำประมงด้วยความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบเลยนะถ้าจะทำเนี่ยนะครับเราต้องกลับไปดูครับโดยการวิธีการก็คือในเรื่องของการสำรวจทรัพยากร
นะฮะกฎหมายทะเลเนี่ยนะฮะอนุญาตให้เราขยายเขตทะเลจาก12ไมล์เป็น200ทำให้เรามีพื้นที่ทะเลทางทะเลขึ้นมาประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตรนะฮะใน 350,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราจะต้องประเมินว่าเรามีปลาอยู่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วมันอาศัยยังไงนะฮะเกิดยังไงโตยังไงนะครับเพื่อจะนำมาคำนวณในเรื่องของปริมาณสัตว์น้ำที่มีอยู่แล้วก็การอนุญาตให้จับนะครับซึ่งจะต้องออกมาเป็นโควต้าว่าโอเคเราจะให้มีเรือกี่ลำนะครับเครื่องมืออะไรบ้างแล้วจึงจะไปกำหนดเรื่องการออกใบอนุญาตนะครับว่าจะให้มีใบอนุญาตกี่ลำแล้วก็ในใบนั้นที่ได้ใบอนุญาตไปนั้นจะมีมาตรการควบคุมดูแลจัดการอย่างไรนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับมีบางส่วนที่ทำอยู่ก็จริงในเรื่องของอวนลากแต่ก็ข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลเชื่อถือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการทำในทุกพื้นที่แล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เพราะเครื่องมืออวนลากเครื่องมือเดียวนะครับมันมีเครื่องมือทุกประเภทที่เราจะต้องสำรวจเช่นเดียวกันนะวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการทำประมงเพื่อความยั่งยืนเราจะต้องคุมทุกเครื่องมือทุกขนาดเรือไม่ใช่เฉพาะเรือพาณิชย์นะครับเรือพื้นบ้านเรือเล็กเรือพายเรือแจวทั้งหลายก็คุมในต่างประเทศบางประเทศนั้นเนี่ยเขาคุมลงไปมากกว่าพวกเรือประมงด้วยซ้ำก็คือแม้แต่ทำประมงประเภทสมัครเล่นนะครับไปตกปลาวันอาทิตย์วันหยุดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันนะเราอาจจะไม่ต้องมาทำถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เรือประมงที่ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือพื้นบ้านเรือขนาดเล็กนะเรือประมงพาณิชย์เรือประมงต่างประเทศทุกลำจะต้องจดทะเบียนหมดจะต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อจะมาดูมาจัดการนะครับให้มันตอบโจทย์ความยั่งยืนให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะทำประมงด้วยความรับผิดชอบด้วยความยั่งยืนได้เลยนะในส่วนการแก้ปัญหา EU นั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งซึ่งรัฐบาลเราไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับพิจารณาหรือจะไปต่อรองไปคุยกับ EU คือถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ผมขอเจรจากับ EU ว่าในสินค้าประมงที่ประเทศไทยส่งไป EU นั้นมีมูลค่าปีนึงประมาณ 35,000 ล้านแต่ถ้าเราหยิบมาแยกแยะแล้วเนี่ยมันจะมีสินค้าประมง3ประเภทประเภทที่1คือปลาทูน่าที่เกิดจากการนำเข้าจากเรือประมงต่างประเทศไม่เกี่ยวกับเรือประมงไทยส่วนที่2ก็คือเรื่องของกุ้งนะครับซึ่งเป็นกุ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับประมงถึงแม้ว่าบางส่วนจะใช้ปลาป่นที่มาทำเป็นอาหารสัตว์อาหารกุ้งนะจากเรือประมงนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยด้วยปริมาณที่ใช้น้อยเนี่ยมันสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปใช้ปลาป่นจากแหล่งอื่นได้อย่างเช่นจากเศษปลาทูน่านะครับเศษปลาที่มารีดเนื้ออะไรทั้งหลายหลายอย่างได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นปลาที่จับโดยเรือประมงไทยอาจจะมีหมึกนะครับอาจจะมีหอยมีกุ้งบางส่วนนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยถ้า 35,000 ล้านเนี่ยมีประมาณ 5,000 ล้านเท่านั้นเองนะสิ่งที่จะหยิบยกมาเจรจากับ EU ก็คือว่า EU ต้องการอะไรต้องการให้เราแก้ปัญหา IUU หรือต้องการกิจการทางการค้าเพราะว่าถ้าต้องการแก้ปัญหา IUU เนี่ย EU ควรจะคุยกับเราในเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่า 5,000 ล้านไม่ใช่ 35,000 ล้านอีก 30,000 ล้านเป็นเรื่องของกุ้งเป็นเรื่องทูน่านะครับจะต้องเอาออกจากระบบที่จะมากีดกันทางการค้าจะมาแก้ปัญหา IUU กันนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นปัญหาเนี่ยขนาดของปัญหามันเล็กลงนะครับอันที่2ก็คือว่าเราก็ต้องมาเจรจากับ EU ว่า IUU เนี่ยโอเคเราเห็นด้วยที่จะแก้นะครับ IUU เนี่ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนแต่นะครับ EU เองใช้เวลาเกือบ10ปี EU ใช้เงินไปแสนล้านประเทศไทยก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เงินเหมือนกันเราก็ต้องขอเวลาจาก6เดือนเนี่ยต้องขอ2ปีได้ไหมแล้วเรามาจัดระบบนะครับเพราะว่าทำไมต้อง2ปีเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยการประเมินทรัพยากรการศึกษาวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับ3เดือน6เดือนทำไม่เสร็จหรอกนะครับเราจะมีข้อมูลดิบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วเราต้องทำทุกปีด้วยแต่ในช่วงเวลาอย่างน้อยปีนึงเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลมาครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งการสำรวจจำนวนเรือปริมาณเรือเครื่องมือทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะมาสอดรับกันนะถ้าเราสามารถคำนวณได้ว่าใน 350,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเรามีปลาเท่าไหร่สมมติเรามีปลา3ล้านตันนะครับเราก็ต้องมาคำนวณว่าเราจะให้จับเท่าไหร่ที่จะให้เกิดความยั่งยืนอาจจะครึ่งนึงสมมติว่าบอกว่า 1.5 ล้านตันเราก็ต้องเอา 1.5 ล้านตันมาแปลงเป็นจำนวนเรือกี่ลำนะในหลายประเทศเขากำหนดไปด้วยซ้ำว่าแต่ละลำเนี่ยมีโควต้าจับปลาเท่าไหร่เราจะไม่ต้องทำขนาดนั้นเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับของเรา
EU กับเราเนี่ย EU อาจจะมีปลาหลักๆอยู่10ชนิดนะเพราะว่าเขาเป็นเขตปลาเขตหนาวนะครับของเราเป็นปลาเขตอุ่นเขตร้อนเนี่ยนะฮะมีปลาหลากหลายมาก 4-50 ชนิด100ชนิดงั้นจะใช้มาตรการเดียวกันวิธีการเดียวกันมากำหนดทั้งหมดไม่ได้นะครับเราก็มาดูของเรานะเสร็จแล้วเราถึงจะมาแปลงเป็นจำนวนเรือนะครับจำนวนเครื่องมือแล้วก็แหล่งประมงของแต่ละเครื่องมือของแต่ละลำที่จะทำประมงได้นะครับแล้วมันก็จะมีเรือส่วนหนึ่งซึ่งต้องหยิบออกเพราะไม่มีเกินศักยภาพนะครับทุกผมเชื่อว่าวันนี้โดยส่วนตัวนี่นะครับเรือทุกประเภททุกขนาดเกินศักยภาพหมดใช่เราก็ต้องมีกองทุนมาเพื่อจะเอาเรือเหล่านี้ออกนะครับในต่างประเทศในยุโรปในญี่ปุ่นในเกาหลีนะในไต้หวันในออสเตรเลียเขาทำวิธีการเดียวกันครับก็คือซื้อใบอนุญาตคืนบ้างจ่ายชดเชยมูลค่าเรือบ้างเพื่อจะให้เรือเหล่านั้นเลิกทำประมงแล้วก็เจ้าของเรือก็จะเอาเรือไปตัดเศษเหล็กไปทำปะการังขายไปต่างประเทศหรือว่าไปเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอาชีพนะครับเอาเก้าอี้ลงไปรับนักท่องเที่ยวไปทำเป็นเรือทัวร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่รัฐบาลก็จะจ่ายเงินชดเชยให้เขาไปส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจำเป็นและจำเป็นต้องใช้เวลาใช้แต่ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือต้องใช้คนที่มีความรู้แก้วันนี้คนของภาครัฐไม่มีความรู้พอที่จะแก้ในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ไม่ฟังเอกชนนะครับก็มองว่าเอกชนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าปัญหาวันนี้ถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เดินไปอยู่อย่างนี้จะแก้ปัญหาไปถึงการแก้ที่แท้จริงได้นะถ้าจะมานั่งนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ต้องเริ่มต้นอย่างที่ผมว่าก็คือไปเจรจา EU นะครับ2เรื่องนะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่เกี่ยวกับเรือประมงไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรอบ2ก็คือขอยืดเวลา3ก็คือมาตั้งต้นใหม่ของเราเองก็ตั้งการสำรวจทรัพยากรมาสำรวจจำนวนเรือมากำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่เราจะจับนะครับแล้วก็มาสร้างมาตรการในการที่จะกำกับดูแลนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าทำได้สอดรับกันนะครับเราก็จะแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหา EU นะเราก็แก้ปัญหา IUU เพื่อตอบสนองการทำประมงด้วยความรับผิดชอบด้วยความยั่งยืนครับ